ุณเคยเห็นตึกสูงที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หรือเปล่าผู้สร้าง FNF Tower ในปานามาซิตี้มีแนวคิดนี้และมีเงินแค่50ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไม่เยอะเลยถ้าพูดถึงตึกสูงดังนั้นพวกเขาจะไม่พลาดได้เลยและพวกเขาสร้างตึกนี้โดยที่39ชั้นด้านบนสามารถหมุนได้9องศารอบแกนของมันในการสร้างครั้งแรกโดยไม่ใช้เวลาหรือวัสดุเพิ่มเติมอื่นตึกที่หมุนได้ในดูไบนี้จะดูไม่เหมือนเดิมทุกครั้งหลังจากที่มันสร้างเสร็จแต่ละชั้นจากทั้งหมด80ชั้นจะหมุนได้360องศารอบๆศูนย์กลางของตึกผู้อยู่อาศัยที่โชคดีจะสามารถควบคุมการหมุนได้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเลือกมุมมองจากหน้าต่างได้การหมุนครบรอบจะใช้เวลาประมาณ90นาทีและไม่ตึกนี้จะไม่ใช้พลังงานมากมายมันจะผลิตพลังงานเองกังหันลมระหว่างชั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการหมุนหากคุณเคยอยากใช้ชีวิตอยู่ในวิดีโอเกมให้จองอพาร์ตเมนต์ในตึก King Power มหานครตึกที่เหมือนเป็นพิกเซลและสูงเท่าหอไอเฟลนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยหน้าต่างกระจกที่แบ่งในแนวนอนและแนวตั้งคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์ของตึกนี้ความสวยงามนี้ใช้เวลาในการสร้างถึง5ปีและมีอพาร์ตเมนต์กว่า200ห้องโรงแรมร้านค้าหรูร้านอาหารและจุดชมวิวที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตึกลีเบียนอินเตอร์เนชั่นแนลมีน้ำตกเทียมที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ไหลลงมาด้านข้างไม่ต้องกังวลมันจะเปิดเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและใช้น้ำประปารีไซเคิลและน้ำฝนผสมกันเมื่อเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกคนที่ไม่รู้เรื่องถึงกับรายงานว่ามีน้ำรั่วครั้งใหญ่ตึกออฟฟิศไซเบอร์เท็กเจอร์ในมุมไบดูเหมือนไข่ฟองยักษ์ที่ทำจากกระจกและเหล็กจริงๆแล้วมันได้แรงบันดาลใจมาจากหลอดเลือดที่มีระบบนิเวศเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับโลกของเราเพื่อลดระดับความร้อนภายในสถาปนิกเลือกการวางแนวที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มการบังแดดและระบบทำความเย็นใต้ดินมารีนาเบย์แซนส์ในสิงคโปร์ดูเหมือนสโตนเฮนจ์เหมือนกันแต่สถาปนิกบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกองไพ่ตึกแนวนอนจะสมดุลกับตึกแนวตั้งทั้ง3ตึกเป็นโรงแรมสูง55ชั้น3แห่งที่มีร้านอาหารไนท์คลับสวนร้านค้าพิพิธภัณฑ์และโรงภาพยนตร์ตึกแนวนอนเป็นสระว่ายน้ำที่ยาวมากที่มองเห็นวิวของเมืองได้ดีที่สุดรองรับผู้เข้าพักได้มากถึง 4,000 คนสระว่ายน้ำจะอยู่ที่ชั้น57และให้ความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรมาบดบัง Dancing House มีความโดดเด่นท่ามกลางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในกรุงปรากชื่อเล่นของมันคือเฟร็ดและจินเจอร์ตึกหินนี้เป็นสัญลักษณ์ของนักเต้นชื่อดังเฟร็ดแอสแตร์และตึกกระจกเป็นของจินเจอร์โรเจอร์ซึ่งเป็นคู่หูของเขาบนยอดตึกของเฟร็ดยังมีผมในจินตนาการอีกด้วยแผ่นคอนกรีต99ช่องรองรับรูปทรงการเต้นรำซึ่งมีมิติที่แตกต่างกันตึกอุเมดาสกายซึ่งมีความสูงเป็น2เท่าของบิ๊กเบนประกอบด้วยหอคอยกระจกและเหล็ก2หลังทางตอนเหนือของสถานีโอซาก้าหอดูดาวสวนลอยน้ำเชื่อมต่อกับตึกที่อยู่ด้านบนแม้ตัวอาคารจะอยู่ในเมืองใหญ่แต่สกายวอล์กนั้นอยู่สูงมากจนเสียงเดียวที่คุณจะได้ยินบนนั้นคือเสียงลมหากคุณกลัวความสูงคุณสามารถเดินชมสวนในเมืองโรงละครพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างภายในตึกได้สถาปนิกออคทาวิโอเมนโดซาอาจเป็นเจ้าของเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากคุณได้ไปโคลัมเบียลองถามเส้นทางไปฟรินสโตนเฮาส์กับคนท้องถิ่นใช่แล้วพวกเขาเรียกมันแบบนี้ชื่ออย่างเป็นทางการคือคาซาเทราโคต้าและสถาปนิกใช้เฉพาะดินเหนียวในการก่อสร้างเขาปล่อยให้มันแห้งและแข็งตัวกลางแดดซึ่งเปลี่ยนวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ให้เป็นซารามิกเนื้อแข็งส่วนโค้งของตึกได้รับการออกแบบตามเนินเขาที่อยู่รอบๆเฟอร์นิเจอร์ภายในทั้งหมดทำจากดินเหนียวเช่นกันเมนโดซามุ่งมั่นที่จะทำงานกับคาซาไปตลอดชีวิตศิลปินเดนิสซาลิแวนและฟรานซิสคอนกลินเก็บเงินมานาน15ปีแล้วในการแกะสลักสุนัขไม้ตัวเล็กๆเพื่อสร้างโปรเจกต์ในฝันของพวกเขา The Dog Bark Park Inn ในคอตตอนวูดมันเป็นสุนัขพันธุ์บีโก้สูง12ฟุตที่ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรรีในไอดาโฮมีห้องนอนและพื้นที่นั่งเล่นในตัวและมีห้องนอนเสริมอยู่ที่ส่วนหัวคุณเคยสงสัยไหมว่าการอยู่ในพรมขนาดใหญ่นั้นเป็นอย่างไรผมก็เหมือนกันการไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พรมแห่งชาติอาเซอร์ไบจานนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนแสดงให้เห็นความเป็นมาของงานฝีมือท้องถิ่นที่สำคัญนี้ในทุกรายละเอียดสถาปนิกชาวออสเตรียฟรานซ์ยานส์ออกแบบการก่อสร้างและใช้เวลา6ปีจึงจะสร้างเสร็จตึกตระก้าในโอไฮโอดูเหมือนตระก้าช้อปปิ้งทุกอย่างแต่มีขนาดใหญ่กว่า160เท่ามีที่จับติดมาด้วย2อันอาคารนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทลองก้าเบอร์เกอร์บาสเกตจากนั้นก็ถูกขายเป็นโรงแรมหรูวานยักษ์เรือเหาะคุณเดาได้ไม่ว่ามีอะไรอยู่ในตึกนี้ในเมืองกราสประเทศออสเตรียสถาปนิกชาวอังกฤษ2คนชนะการแข่งขันทั่วยุโรปเพื่อออกแบบตึกศิลปะแห่งนี้
ตึกนี้มีองค์ประกอบเป็นกระจกอะคริลิกประมาณ 1,000 ชิ้นที่ด้านนอกตอนกลางคืนมันสามารถส่งสัญญาณไฟและข้อความไปยังคนที่อยู่อีกฝ้าของแม่น้ำได้มันเก็บแสงในตอนกลางวันผ่านช่องที่อยู่ด้านบนและมีส่วนสำหรับชมวิวด้วยฮาฟเฮาส์ในโตรอนโตแคนาดาสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และเป็นหนึ่งในบ้านที่เหมือนกันทั้ง6หลังเมื่อนักลงทุนมาถึงที่นี่เจ้าของบ้านหลังอื่นๆตกลงที่จะย้ายออกไปแต่เจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ไปทีมงานรื้อถอนได้แสดงทักษะที่น่าประทับใจเมื่อพวกเขาสามารถรื้อบ้านข้างเคียงได้โดยไม่สร้างความเสียหายใดๆให้กับฮาฟเฮาส์เลยผนังด้านนอกสีขาวเคยเป็นผนังรับน้ำหนักแบ่งห้องนอนและห้องนั่งเล่นของเพื่อนบ้านถ้ารถขุดเจาะทำผิดแค่ครั้งเดียวโครงสร้างทั้งหมดก็จะพังทลายลงเชลเฮาส์ในอิสลามูเฮเลสประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ริมทะเลได้รับแรงบันดาลใจจากมหาสมุทรและดูเหมือนหนึ่งในสัญลักษณ์ของมหาสมุทรบ้านเป็นรูปทรงเปลือกหอยและสร้างจากเปลือกหอยจากชายหาดใกล้เคียงสถาปนิกเอดูอาร์โดโอคัมโปออกแบบความสวยงามนี้เพราะเขาอยากสร้างบ้านที่ไม่เหมือนใครให้น้องชายน้องจะได้มาบ่อยขึ้นตอนนี้มันเปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าอยู่แล้วบับเบิ้ลพาเลสอยู่ไม่ไกลจากเมืองคานในฝรั่งเศสได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮังการีและซื้อโดยปีแอร์กระแดงถ้าคุณมีเงินเหลือๆสัก 2-3 ล้านคุณสามารถซื้อบ้านที่น่าสนใจนี้ได้คุณจะได้ห้องสวีท10ห้องนอนที่ตกแต่งโดยศิลปินร่วมสมัยสวนสระน้ำสระว่ายน้ำและหอประชุมกลางแจ้งขนาด500ที่นั่งพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวคานส์คุณจะหาบ้านที่ตั้งตรงๆที่นี่ได้ไหมผมรู้ผมก็หาไม่ได้ตึกทั้งหมดในคิวเฮาส์ในเมืองร็อตเตอร์ดัมยิงไปด้านข้าง45องศาแนวคิดคือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสถาปนิกชาวดัชเพียร์บลอมออกแบบบ้านนี้ในช่วงปลายทศวรรษที่1970ให้ดูเหมือนป่าแบบนามธรรมหลังคาทรงสามเหลี่ยมแต่ละอันแสดงถึงยอดไม้บ้านมีความสูง3ชั้นโดยมีทางเข้าอยู่ที่ชั้นล่างห้องครัวแบบเปิดและห้องนั่งเล่นที่ชั้น1รวมถึงห้องน้ำใน2ห้องนอนที่ชั้นบนสุดThe Boost ในเมืองแทสมันนิวซีแลนด์เป็นโรงแรมที่ดูเหมือนอยู่ในหนังสือสำหรับเด็กมันมีเชือกรองเท้าจริงๆด้วยมีบันไดเวียนเตาผิงแสนสบายห้องครัวขนาดเล็กและห้องนอนพร้อมระเบียงถ้าคุณได้ไปอยู่ในมิดเชลเซาท์ดาโคตาอย่าพลาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพวกเขาซึ่งก็คือคอนพาเลสคนในท้องถิ่นภูมิใจในแพริโกมาโดยตลอดพวกเขาสร้างวังโดยใช้ข้าวโพดเป็นครั้งแรกในปี1892เพื่อพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าบ้านของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนที่คุณเห็นอยู่นี้คือเวอร์ชั่นที่สร้างใหม่ทุกๆปีพวกเขาใส่ข้าวโพดใหม่13เฉดสีเพื่อสร้างผนังที่สวยงาม